โอ้เหมือนว่าโทมัสชูเคิลจะโดนด้วยนะครับมีข่าวว่าบอร์ดบริหารของเสือใต้ไบเยิร์นนัดคุยอนาคต3คีย์แมนของสโมสรครับอันนี้เป็นสื่ออย่างบิลครับสื่อจากประเทศเยอรมนีนะบอกว่าบอร์ดบริหารของไบเยิร์นมิวนิกครับนัดหมายประชุมวันที่22พฤษภาคมนี้เพื่อตัดสินอนาคตของอิลิวคานส์ครับ CEO ฮาซานสลามิซิสผอ.กีฬารวมไปถึงโทมัสชูเคิลครับกุนซือคนใหม่ด้วยนะโอ้โหเพิ่งเข้ามาเองชูเคิลต้องบอกว่าสถานการณ์ของเสือใต้ไบเยิร์นณเวลานี้ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ครับหลังปลดยูเรียนนาเกลมันส์ออกจากตำแหน่งแล้วให้ชูเคิลเข้ามารับช่วงต่อโดยล่าสุดตอนนี้ไบเยิร์นตกรอบ8ทีมสุดท้ายรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับและเสียตำแหน่งจากฝูงบุนเดสลีกาเยอรมันไปให้สุเหลิงบรูเซียดอร์มุนด์รายงานล่าสุดบอกว่าบอร์ดบริหารของเสือใต้ไบเยิร์นจะประชุมร่วมกันปลายเดือนหน้าก่อนเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่จะไปเยือนโคโลนครับเพื่อพูดคุยเรื่องอนาคตของ3คีย์แมนสำคัญต้องบอกว่าโอลิเวอร์คาร์ในวัย53ปีเข้ามารับตำแหน่งเมื่อกรกฎาคมปี2021และจะหมดสัญญาในปี2024แต่ว่าเองก็ตามครับทีมบริหารอาวุโสอาจจะมองว่าเขาจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกไปก่อนกำหนดซะด้วยทางด้านของฮาซานสลามิซิสครับในวัย46ปีเป็นผอ.กีฬาตั้งแต่ปี2017ขณะที่จูเคิลเนี่ยพาทีมชนะแค่2จาก7เกมที่เข้ามารับงานทำให้เริ่มมีปัญหาเรื่องอนาคตเหมือนกันจูเคิลนะครับโอ้โหเอาแล้วสิครับแล้วแบบนี้อนาคตจะเป็นยังไงกันครับเนี่ยทางด้านของโทมัสชูเกิลพึ่งมาเองนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เพราะว่าตอนเนี้ยฟอร์มของเสือใต้ไบเยิร์นไม่ดีเลยนะครับจวบจัด